วันนี้จะมาสอนเรื่องของทำยังไงนะที่คุณจะสร้างอินคัมนะครับอินคัม1ล้านบาทต่อเดือนเป็นแพสซีฟคุณจะต้องเลิกแอคทีฟอินคัมได้ละแอคทีฟอินคัมคืออะไรแอคทีฟอินคัมคือเงินที่คุณต้องไปทำงานหาถึงจะหามันได้ข้อ1คุณต้องมีธุรกิจข้อ1นะต้องมีธุรกิจถ้าไม่มีธุรกิจคุณจะรวยไม่ได้เพราะคุณจะกลายเป็นลูกจ้างการเป็นพนักงานเนี่ยมันยากที่จะรวยนะครับคุณจะต้องหาวิธีที่จะออกมาจากจุดนั้นได้มันก็การเป็นพนักงานเนี่ยเป็นอาจจะเป็นการเรียนรู้เป็นเพื่อการเรียนรู้เป็นเพื่อการฝึกงานเป็นเพื่อการที่คุณจะได้เข้าใกล้กับเมนทอร์ของคุณได้ใกล้กับใกล้กับได้เรียนรู้กับคนที่อยากจะเรียนรู้กับเขานะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดชีวิตเข้าใจป่ะนั่นคือข้อ1คือต้องมีธุรกิจต้องพี่ผลิตเงินให้คุณตลอดเวลาแต่ข้อ2สำคัญคือธุรกิจนั้นต้องเน้นคำว่าผลิตเงินหมายความว่าอะไรคนส่วนใหญ่พลาดตรงนี้นะ 99% ของเจ้าของกิจการที่ผมเจอนะพลาดยังไงรู้ว่าพลาดโดยการไปทำงานในระบบธุรกิจของตัวเองเขาเป็นลูกจ้างเองหมายความว่าถ้าคุณเป็นธุรกิจแล้วคุณยังต้องไปทำงานตลอดเวลาหรือถ้าไม่ทำงานระบบมันจะพังมันไม่ผลิตเงินแปลว่าคุณเป็นคุณแค่เป็นพนักงาน1คนคุณไม่ใช่เจ้าของคุณไม่ใช่มีระบบผลิตเงินที่เป็น passive income โอเคไหมคนส่วนใหญ่พลาดมากเลยแล้วผมเห็นคนไทยทำธุรกิจแล้วผมแบบว่าโอ้โหใส่หัวเลยเพราะส่วนใหญ่เขาจะเหนื่อยมากส่วนใหญ่เขาจะไม่เข้าใจกันผมไปเรียนไม่ใช่เรียนในระบบหลักการศึกษานะผมก็ได้ปริญญาตรีทางด้านธุรกิจนะคือพอมาได้ปริญญาตรีมาพร้อมกับดนตรีเลยนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันไม่มีประโยชน์เลยปริญญาตรีด้านธุรกิจมันไม่มีประโยชน์เลย MBA ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะสอนให้คุณเป็นพนักงานคนที่จบ MBA ถูกเทรนทั้งหมดถูกเทรนเพื่อเป็นพนักงานในการบริหารโอเคไหมเป็นพนักงานไม่ใช่เป็นคนสร้างธุรกิจคนที่เจ๋งจริงคือคนสร้างธุรกิจแล้วรวยนะครับแล้วก็สำคัญคือข้อ3คือมันจะต้องเป็นสิ่งที่ผลิตเงินให้คุณตลอดเวลาโดยคุณไม่ต้องทำงานแปลว่ามันจะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีไม่ใช่กำลังคนเยอะโอเคป่ะใช้เมื่อไหร่ใช้กำลังคนเยอะคราวนี้คุณแม่งโคตรเหนื่อยคุณบริหารมันวุ่นวายอ่ะสรุปก็คืออย่าลืมนะทุกคนทำธุรกิจให้เป็นเครื่องผลิตเงินก็สำคัญคือห้ามไปทำงานทำธุรกิจมาเพื่อที่มันจะคุณจะได้ไม่ต้องไปเป็นทาสเป็นธุรกิจตัวเองเสาะลงทุนเสีย10ล้านแต่ไม่ยอมเรียนก่อนแต่เสีย10ล้านเจ๊งไปคนเปิดธุรกิจเปิดร้านอาหารแล้วเปิดร้านกาแฟเจ๊งเป็น10ล้านมีเยอะมากมายคุณแล้วคุณจะไปคิดว่าคนพวกนั้นเขาเรียนรู้นะเขาก็ไม่เรียนรู้เหมือนกันเพราะกฎของการทำธุรกิจมันมีหลักการถ้าคุณไม่เข้าใจหลักการที่ถูกต้องเปิดทั้งรอบที่2รอบที่3ก็พังอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นไปเรียนซะถ้าใครอยากจะมีทุนระบบธุรกิจที่ผลิตเงินให้คุณไปเรียนคอร์สนี้เลยชื่อว่าเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินคอร์สนี้นี่เป็นหลักแสนแล้วนะทุกคนแบบหลักแสนก็ถูกกว่าผมบอกได้เลยถูกกว่าไปเรียน MBA เยอะ MBA คุณจะเรียนยิ่งเรียนคุณจะยิ่งกลายเป็นพนักงาน1คนนะครับไปเรียนคอร์สนี้ 100,000 บาทลดเหลือ 29,900 29,900 แล้วแถมจะให้ออดิโอบุ๊กไปด้วยนะครับออดิโอบุ๊กนี้ชื่อว่าธุรกิจจากใจกำไรที่สุดออดิโอบุ๊กชุดนี้ถ้าใครซื้อก็ราคา 6,900 นะครับจาก9,900 ลดให้เหลือ 6,900 นะครับแต่ถ้าใครซื้อเป็นธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินก็ได้ทั้ง2เลยนะครับได้ทั้ง2เลยเป็นโบนัสให้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนควรจะมีชีวิตที่ไม่ใช่เป็นทาสของธุรกิจตัวเองพูดอีกทีนะทุกคนควรจะมีชีวิตที่ไม่ใช่มีเป็นทาสของธุรกิจตัวเองคุณทำเฉพาะที่คุณชอบไม่ใช่ทำเป็นทาสไม่ใช่ทำเพื่อไม่ใช่ทำแล้วก็อะไรอ่ะต้องไปทำทั้งๆที่เบื่อทั้งที่ไม่ชอบต้องไปทำเพราะมันเป็นงานอันนั้นไม่ใช่วิธีการแล้วนะครับทุกคนอะไรที่คุณทำแล้วมันเบื่อมันไม่ดีมันไม่เป็นผลดีของคุณแล้วไม่เป็นผลดีของลูกค้าคุณหรือผู้รับของคุณลูกน้องของคุณไม่เป็นผลดีเลยเพราะว่าถ้าคุณเบื่อคุณจำอารมณ์ไม่ดีไม่ชอบแล้วก็ศักยภาพไม่ออกมานะครับจำไว้เพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ